ชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักเรานั้นเมื่อไกลแค่นี้ต้องปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปเธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจจะจดจำเธอจนวันสุดท้ายใจของฉันนั้นต้องหมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอฉันก็มีความแม้หากวันใดเหนื่อยล้านึกถึงตอนฉันยิ้มให้ไม่มีฉันจากนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะเธอเธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจจะมีเธกับมินิคอนเสิร์ตนะครับริดขอร้องจริงๆโอ้โหดอกไม้เต็มเลยดอกไม้เต็มเลยอ่ะพี่เอกซับหน้าน้องหน่อยนะซับหน้าปาล์มซับหน้าปึ๊บเฮ้ยเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเราให้ริดรับของขวัญกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเราจะมาฟังคำแนะนำดีๆจากพี่ๆทั้ง3ท่านสักครู่เดียวแดนเดอร์สตาร์คนฟ้าควาดin love นะครับซิงเกิลล่าสุดของ B นั่นเองนะครับเอาล่ะครับผ่านไปแล้วมินิคอนเสิร์ตของฤทธิ์นะฮะชอบมากนะเปิดตัวด้วยเพลงพิธีนาเพลงแรกอ่ะเรียกว่าเป็นไอดอลเลยทีเดียวนะไอดอลพี่เอกอ่ะเปิดตัวพิธีนาเพลงแรกพี่เพชรครับมินิคอนเสิร์ตของฤทธิ์เป็นไงบ้างฤทธิ์เอ้ยออกมานี่เท่มากๆเลยนะคือภาพไอ้ขี้เล่นน่ะหายไปเลยนะครับแต่พอจบเพลงแรกแล้วพูดเท่านั้นแหละลิตไอ้ลิตสบายดีบ่มันไม่ใช่คนธรรมดาที่มันนั่งทำอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นคนพิเศษมันก็เป็นคนบ้าคืออย่างนี้ไอ้ตอนพูดช่วงแรกเนี่ยมันพายเรือในอ่างอ่ะนะอันนี้ถือว่าเป็นติเพื่อก่อคือมันไม่ไปไหนไงคือมันวนไปวนมาอย่างนั้นลิตเวลาเราทำโชว์เนี่ยนะครับเวลาเรามีไอเดียอะไรเยอะๆก็ตามเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตสุดท้ายของคุณหรอกคุณเก็บไว้ใช้ที่อื่นมั่งก็ได้คือคุณต้องทอนต้องมีการตัดขอบบ้างคือตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าคือลิทขอร้องจริงๆมันไม่จริงอ่ะ
มันเล่นซะเยอะซึ่งแบบเออแต่ว่ามาแก้ไขได้ตอนช่วงท้ายๆได้แบบว่าคุณร้องแล้วคุณทำอารมณ์กับเพลงโดยเฉพาะช่วงที่คุณปล่อยคอรัสร้องแล้วคุณใช้สายตามองคนดูขอบคุณครับวันนี้ผมเห็นสายตาคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ขอชื่นชมที่ตรงนี้ได้แต่ว่าลิศต้องจำไว้อย่างนะครับลิศต้องตัดขอบตัวเองนะครับแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาเสียงคนดูเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้นะครับแต่ว่าลิศอาจจะไม่ต้องตอบรับทั้งหมดก็ได้นะครับเพียงแค่หันไปดูนิดนึงแล้วก็เดินเรื่องของเราต่อไปมันจะทำให้คอนเสิร์ตอันนี้มันต่อเนื่องได้มากขึ้นนะโดยรวมแล้วถ้าดึงไอ้ส่วนที่พี่คอมเมนต์ออกมาเนี่ยพี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากแล้วก็หัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าคือมุกคุณแต่ละอันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นมุกควายเนี่ยทั้งทีมันเวิร์กคือด้วยสถานการณ์บางครั้งเนี่ยมันเวิร์กจริงแล้วก็ชื่นชมรอยช่วงที่คุณเป็นมิวสิคอลที่คุณคิดมานะโดยเฉพาะพวกสัมภเวสีอะไรเนี่ยผมชอบมากนะสัมภเวสีทาภายนอกนะลิศก็เก็บส่วนนี้ไปนะครับไปนั่งไปลองคิดดูว่าคือการตัดขอบตัวเองเนี่ยมันจะทำให้โชว์เราเนี่ยกระชับแล้วเด่นนะครับอย่าให้คนดูอิ่มเกินไปเวลาดูโชว์เราให้คนดูเขาเกือบจะอิ่มแล้วก็ว้าอยากดูอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจิตวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดในการทำโชว์นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ชื่นชมที่สนุกขอบคุณครับพี่ม้าครับฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีตกลงเธอมาแข่งขันร้องเพลงหรือว่าเธอมาทำทอล์กโชว์เล่นจำอวดสลับกันไปมาต่างๆนานาคือจริงๆแล้วนะทั้งหมดทั้งปวงที่คิดมาเนี่ยจะบอกว่ามันเลวร้ายไหมจริงๆมันก็ไม่เลวร้ายหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการคิดที่ว่าไหนๆกันมันร้องเพลงดีมากแล้วกูก็บ้าไปซะเลยแล้วกันนะฉันอ่านใจเธอออกมากๆจริงไหนๆแม่งสอบได้หนึ่งกูเอาที่โลนี่แหละยังไงก็ติดขอบไม่ตกก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าฤทธิ์เป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้นะแล้วก็เฟิร์มกว่านี้คือแข็งแรงกว่านี้มีประสบการณ์มากๆนะทุกสิ่งอย่างที่ฤทธิ์ทำในช่วงตรงที่คุณบอกว่ามิวสิคเคิลอะไรเนี่ยนะถ้าคุณทำกระชับและคมชัดนะมันจะดีมากๆเลยตอนนี้มันยืดยาดไปนะฮะมันอย่างที่เพชรพูดเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดมันเยอะเกินไปยิ่งพอไปโปงลางเนี่ยนะฉันรู้ว่าเธอคงไม่มีญาติมาขึ้นมาร้องเพลงด้วยหรอก เธอก็คงจะเอาเครื่องดนตรีมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันมันไปยืดยาดกับอีตรงเริ่มต้นกับโปงลางมากจนเกินไปอ่ะจนเรามีความรู้สึกว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้ช่องว่างอะนะมันเป็นเดดแอร์เนี่ยนะเยอะมากอ่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าคือขำก็ขำเบื่อก็เบื่อนึกออกมั้ยไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ไอ้ตรงที่ขำเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นการให้อภัยไอ้คนที่มันไม่เคยที่ทำอะไรอย่างงี้มาก่อนน่ะนึกออกมั้ยคะแล้วก็ไม่ใช่แบบว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของฉันมันเป็นครั้งแรกของฉันจะเลอะเทอะให้หมดเลยฉันจะเอาเวลาของฉันให้เต็มที่ไปเลยเออกูเบื่อมากมากแล้วแบบมันก็เชยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไม่เป็นไรลิศครับไหนๆคุณก็หลีกทางให้กับอีกคนหนึ่งละพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะสิ่งที่เขาทำมาในวันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยไหนๆคุณจะหลีกทางไปตรงนี้ละแต่คุณก็ดีที่สุดของคุณละขอเสียงปรบมือให้คุณด้วยครับขอบคุณครับ